ไปถึงคู่ที่3ละคู่3ของรายการนี่ครับคู่นี้ไม่มียก2ครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นการล้างตาระหว่างพลกิจชอชื่นชมนนะครับกับอินทิขาวราชานนท์คู่นี้ล้างตานะเพราะว่าพลกิจเคยแพ้มาเมื่อวันที่10วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ลุมพินีนะครับเจอกันพิกัด117ปอนด์กรรมการณรงค์รบจิตครับทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อนชกนี่เขาบอกว่าออกข่าวทางนาวากาโทวิชัยราชรสออกข่าวขอบคุณผู้ใหญ่ออและทีมงานที่ให้ปรับน้ำหนักจาก116เป็น117แล้วดูว่า117ปอนด์จะเป็นอย่างไร โอ้โหขวามาแล้วครับครับพลกิจรูปร่างใหญ่กว่าชัดเจนแหละมาจาก8ริ้วนะด้านของคนเกียรติส่วนนี้ก็มาจากสงขลาครับคือสีขาวยังไงไปเหยียบไฟฟ้าช็อตหรือว่าเหยียบตะปูว่าขาเจ็บๆดูครับดีๆดูดีๆเห็นบ่อน้ำมันแล้วครับทางด้านบนระเกตเน้นเลยครับยังไงยังไงโอ้ยหล่นครับกรรมการนับต้องนับ8ไหวไหมไหวไหมนี่แค่ยกแรกเท่านั้นยกแรกครับดูครับโอ้ยโดนยางข้างขวานี่ซึมเลยครับหล่นครับอ้าวโดนอีกไม่ไหวแล้วครับโอ้ยังไงยังไงโอ้อ้าวบอลลังกิจก็เห็นจุดอ่อนของผู้ต่อสู้แล้วครับได้นับแล้วกะเอาน็อกเลยเช็คบินได้เลือกโอ้ยดูโอ้ยืนจะไม่ไหวครับอินทีขาวระวังล่างโดนบนระวังบนโดนล่างอ้าวอ้าวลำตัวโดนโอ้ยเน้นไปอีกครับจะรอดไหมเนี่ยขอแล้วเตะไม่ไหวไม่ไหวครับวรกิจเป็นฝ่ายชนะที่กันเอาในยกแรกครับเหลืออีก17วินาทีจะหมดยกแรกครับก็โอ้โหลบค้างสวยหรูออกแรงไม่ต้องเยอะครับไม่ยอมลงเตะครับบอกโอ้ยผมเดินไหว